วันนี้ก็วันที่36แล้วก็วันนี้หลังจากที่เมื่อวานวิ่งไปวันนี้ก็พักผ่อนเนาะเล่นออกกำลังกายเบาๆก็ไม่ได้ลงไปยิมหรอกก็เล่นในห้องนั่นแหละเป็นโฮมเวิร์กเอาท์ไปก็เล่นซิทอัพเป็นท่าที่เคยทำให้ดูแล้วก็เดี๋ยวดูที่ตอนต้นคลิปก็น่าจะเห็นแล้วล่ะอ่ะมาดูผลของวันที่36เลยแล้วกันโปรเจกต์60วัน88ก็เหลือแค่24วันเท่านั้นเองก็เดี๋ยวจากที่ผมดูตัวเองมาเนี่ยซิกแพคผมมองว่ามันเริ่มขึ้นมาแล้วหลังจากที่เราเล่นกันมา30วันเนี่ยแต่ที่ขาดไปก็คือไขมันที่มันยังปกคลุมเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะก็ช่วงวันที่เหลือเนี่ยผมจะถ้าหลายคนดูต่อเนื่องก็จะได้เห็นว่าผมจะเริ่มวิ่งมากขึ้นแล้วต้องเบิร์นให้ค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะเอาไขมันกล้ามหน้าท้องออกไปเนาะแล้วก็ผลที่เหลือวันที่เหลือจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันวันต่อไปเนาะแล้วเจอกัน